ชวนชี้สเปคหัวหน้าปชป.คนใหม่ย้ำถ้าเลือกคนมีคดีพักต้องรับกรรมชวนชี้สเปคหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่หวังได้คนมีศักยภาพทำเพื่อบ้านเมืองไม่ใช่แค่หวังร่วมรัฐบาลย้ำถ้าเลือกคนมีคดีพักต้องรับกรรมเมื่อวันที่8กรกฎาคม2566นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงการโหวตเลือกหัวหน้าพรรคในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าคนที่แสดงความจำนงขอสมัครเป็นหัวหน้าพรรคยังไม่รู้ว่ามีใครบ้างเท่าที่ทราบมีประกาศตัวชัดเจนคือนายอลงกรณ์พลบุตรซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เชื่อว่ายังมีผู้สมัครอีกเพียงแต่ยังไม่ประกาศตัวและเชื่อว่าสมาชิกของพรรคมีเหตุผลช่วยกันประคับประคองให้พรรคเดินไปข้างหน้าต่อนายชวนกล่าวต่อว่าทั้งนี้คนที่จะมาเป็นผู้นำพรรคต้องมีเกียรติประวัติสามารถระดมความเชื่อมั่นสมาชิกพรรคได้ต้องมีความคิดก้าวไกลมีความคิดก้าวหน้าในทางปฏิบัติและต้องรู้ว่ามีอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะประเทศไม่ได้ตั้งมาเมื่อปีที่แล้วหวังว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่จะได้คนที่มีศักยภาพมาทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองไม่ใช่เพียงเอาคนเข้ามาเพื่อหวังจะไปร่วมรัฐบาลหรือหวังแต่จะทำอย่างไรให้ได้เป็นรัฐบาลส่วนตัวไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้เมื่อถึงเวลาไม่ใช่คิดแค่ต้องเป็นรัฐบาลทุกสมัยเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นความเป็นสถาบันของพรรคก็จะหมดไปนายชวนกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าภาพลักษณ์ของผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคหากเป็นคนที่ถูกกล่าวหาหรือมีคดีจะต้องทำอย่างไรนายชวนกล่าวว่าหากเป็นเช่นนั้นพรรคก็ต้องรับกรรมไปเพราะพรรคมีชีวิตด้วยคนที่เป็นสมาชิกถ้าสมาชิกของพรรคซึ่งเป็นเจ้าของพรรคเลือกคนประเภทนั้นเข้ามาคนนอกพรรคก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดังนั้นวันเลือกหัวหน้าพรรคก็คงจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยส่วนที่พูดว่าการเลือกหัวหน้าพรรคจะมีผลต่อการร่วมรัฐบาลนั้นนายชวนกล่าวว่าไม่แน่ใจเพราะไม่มีใครยอมรับว่ามีการไปเจรจาร่วมรัฐบาลขณะที่ข่าวลือบอกว่ามีแต่ในระยะยาวมันปิดไม่มิดมันอาจจะโผล่มาได้ดังนั้นใครไปทำอะไรไว้ก็ควรระวังแม้กระทั่งคนที่เป็นรัฐมนตรีถ้าทำถูกทำผิดวันหนึ่งมันก็ปรากฏฉะนั้นทุกคนต้องระมัดระวังยึดความถูกต้องชอบธรรมเอาไว้พาณิพักยันรีทายหลังโอลิมปิกไม่ชัวร์หวนช่วยทีมชาติลุยซีเกม2025หรือไม่ความเคลื่อนไหวของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดขวัญใจชาวไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2020ที่ญี่ปุ่นเผยถึงผลงานในระดับนานาชาติ2รายการล่าสุดของตัวเองว่าโดยระบุว่าผลงานในศึกชิงแชมป์โลก2023นั้นไม่พอใจผลงานของตัวเองเพราะไปแพ้คู่แข่งจากตุรกีในรอบชิงซึ่งวันนั้นก็ต้องยอมรับด้วยว่าเป็นตนเองที่ใจร้อนซึ่งก็ถือเป็นบทเรียนที่ตนเองมองเห็นและต้องกลับมาแก้ไขส่วนในศึกเวิลด์กรังปรี2023สนามแรกที่อิตาลีแม้จะได้เหรียญทองก็จริงแต่ก็ยังมีจุดผิดพลาดที่ต้องแก้ไขและต้องปรับก่อนจะลงแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก2023ปลายเดือนคมนี้กีฬาเอเชียนเกมที่จีนในเดือนกันยายนนี้และเวิลด์กรังปรีอีก2สนามซึ่งก็ถือว่าสำคัญเพราะหากทำผลงานได้ดีก็จะทำรักษาพื้นที่1ใน5อันดับโลกได้ไปโอลิมปิก2024โดยอัตโนมัติด้วยนักเทควันโดวัย25
ปียังเผยถึงคู่ต่อสู้จากชาติต่างๆว่านักกีฬาจากชาติยุโรปหรืออเมริกาใต้ในเวลานี้มีหลายชาติพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้เร็วมากและเก่งขึ้นแทบทุกคนดังนั้นในทุกๆแมตช์ที่ตนเองต้องลงเผชิญหน้าก็จะประมาทใครไม่ได้เลยซึ่งหลายๆคนก็อยากจะชนะตนเองก็เชื่อว่าน่าจะทำการบ้านดูวิดีโอและศึกษาเทปการแข่งขันของตนเองมาเป็นอย่างดีด้วยดังนั้นตนจึงต้องพยายามเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการเล่นเพื่อให้คู่แข่งนั้นจับทางไม่ได้ช่วงปีที่ผ่านมาหนูเองแพ้คู่แข่งเยอะขึ้นค่ะส่วนหนึ่งต้องให้เครดิตและชื่นชมที่คู่แข่งแต่ละคนที่ศึกษาและพยายามอย่างมากที่จะเอาชนะเราส่วนตัวเองนั้นแน่นอนว่าการแพ้แต่ละครั้งทำให้เห็นจุดอ่อนของตัวเองและก็ทำให้ยิ่งต้องโฟกัสนักกีฬาแต่ละคนที่เราแพ้มากขึ้นแบบละเอียดกว่าเดิมเพื่อที่จะแก้ทางเอาชนะให้ได้ในการเจอกันครั้งต่อไปซึ่งการแพ้ก็ถือเป็นการสร้างแรงฮึกเหิมและความท้าทายให้ตัวเองเป็นการจุดประกายไฟในตัวเองในการเล่นช่วงปลายการแข่งขันก่อนจะเลิกเล่นหลังโอลิมปิก2024นอกจากนี้เทนนิสพาณิพักยังกล่าวถึงประเด็นที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัววางแผนรีทายว่าต้องการจะพักผ่อนด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่อยากไปซึ่งก็ถือเป็นการไปหาความสุขให้กับตัวเองส่วนเมื่อกลับมาแล้วนั้นก็มีความคิดเช่นกันที่จะเปิดร้านกาแฟเล็กๆรวมถึงอาจกลับมาทำงานเกี่ยวกับเทควันโดอย่างเปิดยิมปั้นนักกีฬาเทควันโดหน้าใหม่หรืออาจช่วยทีมชาติในฐานะผู้ช่วยโค้ชสร้างนักกีฬาคนอื่นๆให้ก้าวขึ้นมาคว้าเหรียญทองโอลิมปิกอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาเทควันโดก็มีแอบทาบทามให้ตนเล่นซีเกมส์อีกหนึ่งสมัยในปี2025ที่ไทยเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ตนเองก็คิดอยู่และยังไม่ได้รีบที่จะตัดสินใจรัชนกโพสต์ข้อความดีใจผ่านเข้ารอบชิงแบดแคนาดาโอเพนเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ8ของโลกขวัญใจชาวไทยโพสต์ข้อความหลังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการโยเน็กแคนาดาโอเพน2023ที่เมืองคาการีประเทศแคนาดาหลังคู่แข่งขันในรอบรองชนะเลิศประกาศถอนตัวรัชนกเอาชนะเหวินชิซูมือ21ของโลกจากไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศมาได้ 2-0 เกมด้วยสกอร์ 21-13 และ 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจางเป่ยเหวินมือ14ของโลกจากสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามจางเป่ยเหวินมีอาการบาดเจ็บทำให้ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันซึ่งส่งให้รัชนกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบไม่ต้องออกแรงโดยนักแบดมินตันหญิงวัย28ปีโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook ราชนกอินแทนนท์รัชนกอินทนนท์ระบุว่ามีความสุขที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศอีกครั้งแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดหวังเอาไว้เพราะคู่แข่งของฉันมีอาการบาดเจ็บและหวังว่าเธอจางเป่ยเหวินจะดีขึ้นรวมถึงฟื้นตัวอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วเจอกันในรอบชิงแคนาดาโอเพน2023สำหรับรัชนกจะรอพบกับผู้ชนะระหว่างอากาเนะยามากูชิมือ1ของโลกชาวญี่ปุ่นหรือปุซาร่าสินทุมือ15ของโลกชาวอินเดียต่อไปในรอบชิงชนะเลิศ